หลายสายการบินก็เลยต้องปรับตัวนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะก่อนหน้านี้เขามีการประกาศโครงการที่ชื่อว่าเที่ยวบินไม่ไปไหนหรือว่า Fly to Nowhere นะคะหลายประเทศหลายสายการบินประกาศโครงการแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าในที่สุดสิงคโปร์แอร์ไลน์บอกว่ายกเลิกไปก่อนนะคะที่จะทำโครงการ Fly to Nowhere แต่ว่าไปทำโครงการอื่นแทนเช่นเปิดร้านอาหารบนเครื่องบินไปเลยค่ะคือให้ผู้โดยสารนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นไปทานอาหารบนเครื่องบินนะคะแล้วก็ยังมีการจัดส่งอาหารที่เป็นอาหารแบบ first class business class ส่งตรงถึงบ้านด้วยนี่เขาทำกันขนาดนี้แล้วนะคะโดยล่าสุดนะคะเขาก็บอกว่าตัดสินใจยกเลิกแพ็กเกจ flight to nowhere นะคะหลังจากที่เคยเสนอไปก่อนหน้านี้ flight to nowhere ก็คือว่าขึ้นไปบินวนสักรอบเกาะสักเวลาสัก3ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็บินจอดกลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่เนี่ยเขายกเลิกไปแล้วเขาไม่ทำเขาเปลี่ยนมาเป็นโครงการบริการร้านอาหารบนเครื่องบินโครงการเสิร์ฟอาหารชั้น First Class ถึงบ้านแล้วก็เปิดทัวร์ศูนย์ฝึกลูกเรือแทนนะคะสิงคโปร์แอร์ไลน์ให้เหตุผลนะคะบอกว่าเขาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วถ้าเกิดทำ Flight to Nowhere เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมีมลพิษทางเสียงนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินการแต่ว่าจะเปิดร้านอาหารบนเครื่องแทนเครื่องที่ใช้เป็น A380 นะคะบริการเสิร์ฟเมนูอาหารชั้น First Class แล้วก็ Business Class ถึงบ้านก็มีแล้วก็จะพาไปชมศูนย์ฝึกลูกเรือของสายการบินด้วยแผนการนี้นะคะก็จะมีการเปิดสำหรับตัวร้านอาหารบนเครื่อง A380 เนี่ย24-25ตุลาคมนะคะเริ่มเปิดให้ลูกค้าจองโต๊ะได้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมซึ่งปกติเนี่ย A380 จะรองรับผู้โดยสารได้มากถึง470คนแต่การเปลี่ยนเครื่องรุ่นดังกล่าวเป็นร้านอาหารเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะนั่งได้ถึง470หรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมนะคะส่วนโครงการที่จะเสิร์ฟอาหาร First Class Business Class ไปถึงบ้านเนี่ยอันนี้จะเริ่มเปิดจองวันที่5ตุลาคมนะคะเมนูก็จะเหมือนกับที่ให้บริการบนเครื่องเลยค่ะและลูกค้ายังสามารถสั่งให้เชฟไปให้บริการถึงบ้านได้อีกด้วยโอ้โหเรียกว่าใครพร้อมจ่ายนี่มาได้เลยนะคะส่วนโครงการเปิดทัวร์ศูนย์ฝึกลูกเรือเปิดให้บริการ21 22 28และ29พฤศจิกายนเปิดจอง1พฤศจิกายนนี้นะคะแหมนึกถึงการบินไทยเลยค่ะบ้านเรามีอร่อยล้นฟ้าไม่บินก็ฟินได้นะการบินไทยก็ทำแบบนี้ด้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ